ายคนนะครับคงได้ทราบข่าวที่มนุษย์ป้านะครับสับคันโยกฉุกเฉินนะครับเพราะขึ้นผิดขบวนนะครับก็ตามข่าวที่ออกไปล่าสุดนะครับชาวเน็ตจี้ตามเอาผิดมนุษย์ป้าสับคันโยกฉุกเฉินหลัง BTS บอกไม่พบตัว BTS บอกไม่ได้พบตัวนะครับงานนี้เสียงไม่แตกชาวเน็ตลุมจี้ BTS เปิดกล้องวงจรปิดล่าตัวมนุษย์ป้าสับคันโยกรถสับคันโยกฉุกเฉินรถไฟฟ้าเพราะขึ้นผิดขบวนหลังแอดมินแจ้งทำท่าปล่อยเพราะไม่พบตัวแล้วจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เหตุการณ์บนรถไฟฟ้า BTS มีป้าคนหนึ่งดึงคันโยกฉุกเฉิน 3-4 ครั้งขณะขึ้นผิดขบวนหลังประตูเปิดป้ารายนี้ก็วิ่งออกไปทำให้รถต้องหยุดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจะต้องใช้เวลาในการรีเซ็ตขบวนตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าวันที่16ตุลา2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook รถไฟฟ้า BTS ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการดึงคันโยกฉุกเฉินว่าควรใช้ได้ในกรณีใดบ้างโดยส่วนมากมักใช้ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่คาดฝันหรือเหตุไม่คาดฝันและการขึ้นรถไฟฟ้าผิดสามารถลงและเปลี่ยนเส้นทางได้ในสถานีถัดไปอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้เฟซบุ๊กสอบถามว่ามีการดำเนินการอย่างไรกับหญิงรายดังกล่าวที่ดึงคันโยกฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นซึ่งเพจรถไฟฟ้า BTS ตอบว่าจากการตรวจสอบไม่พบผู้โดยสารท่านดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนครับอย่างไรก็ตามกรณีขึ้นขบวนรถไฟฟ้าผิดฝั่งหรือฉุกเฉินอื่นๆในขบวนรถไฟฟ้าให้กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำครับเพราะการดึงคันโยกฉุกเฉินสีแดงนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบสาเหตุแก้ไขซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาและจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการทั้งระบบครับทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิดรายนี้โดยจี้ให้ทาง BS แจ้งความเปิดกล้องวงจรปิดติดตามตัวผู้หญิงรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เพราะการปล่อยปละละเลยนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากรณีนี้นะครับกรณีนี้ก็จริงๆแล้วก็น่าจะต้องเรียกตัวมานะครับเรียกตัวหรือตามหาตัวให้เจอนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวก็จะมีคนเรียนแบบนี้อีกเปล่าแล้วยังไงก็มีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังครับ